ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสถ้าจะพูดถึงร้านเบเกอรี่นะครับที่มีประวัติมายาวนานมากๆนะฮะสายหวานอย่างพวกเรานะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักร้านพอลเบเกอรี่นะครับร้านเบเกอรี่ชื่อเสียงโด่งดังจากฝรั่งเศสนะฮะที่เขาเรียกว่ามีการสืบทอดตำนานความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะเป็นระยะเวลากว่า120ปีแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเราเข้าไปชิมข้างในกันดีกว่าครับไปเข้ามาที่ร้านพอลเบเกอรี่นะครับก่อนที่เราจะมาอิ่มเอมนะฮะกับขนมอร่อยอร่อยนะฮะจุดเด่นของที่นี่นะฮะขนมส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะมีความเป็นรสชาติเค็มนิดๆติดปลายนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการผสมในส่วนผสมที่เป็นแป้งนะฮะเนยสดนะครับไข่หรือว่าจะเป็นเกลือนิดหนึ่งเพื่อให้เนื้อของเขาเนี่ยได้มีรสสัมผัสที่ดีมาที่ร้านพอลเบเกอรี่เนี่ยเมนูแรกนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับอันนี้คือสตรอเบอรี่มิลเฟยนะฮะคือมิลเฟยคือจะเป็นเพสตรีนะฮะก็คือเป็นแป้งพายซ้อนกันหลายๆชั้นนะครับแล้วแต่ละชั้นก็จะขั้นด้วยคัสตาร์ดแล้วเขาก็จะมีสตรอเบอรี่ชิ้นใหญ่ๆสดๆเนี่ยเป็นไส้ข้างในด้วยไม่รอช้านะครับต้องบอกว่าคัสตาร์ดนะฮะดีมากๆเนื้อเนียนหอมอร่อยแต่ที่ชอบจริงๆนะฮะความเป็นแป้งบางๆของแป้งพายเนี่ยครับแต่ละชั้นนี่มันจะมีแบบเป็นชั้นๆอยู่ข้างในอีกอะแล้วมันบางแล้วก็กรอบพอเราทานเข้าไปเนี่ยแบบโอ้ผิวสัมผัสมันดีมากๆแล้วมันเข้ากันดีกับคัสตาร์ดมากแล้วเมื่อกี้เคี้ยวปุ๊บก็จะเจอสตรอเบอรี่สดด้วยมันก็จะมีแบบความเปรี้ยวนิดๆแบบหวานฉ่ำๆเป็นเมนูที่อร่อยจริงๆฮะเมนูต่อมานะฮะอันนี้ใครเป็นแบบว่าช็อกโกแลตเลิฟเวอร์ห้ามพลาดเลยเพราะว่านี้คือเมนูช็อกโกแลตแบล็กฟอเรสต์นะครับเป็นช็อกโกแลตเต็มๆจริงๆนะฮะเป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วก็จะเป็นมูทช็อกโกแลตขั้นกลางแล้วด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวช็อกโกแลตขูดปกติแล้วเค้กแบล็กฟอเรสต์เนี่ยก็คือจะเป็นเค้กที่มีกลิ่นของเชอร์รี่ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตัวเชอร์รี่เนี่ยท็อปปิ้งอยู่ข้างบนแล้วก็แน่นอนเลยตัวมูทช็อกโกแลตของเขาก็จะมีตัวเชอร์รี่เข้าไปด้วยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เข้ากันอยู่แล้วนะฮะระหว่างช็อกโกแลตกับเชอร์รี่แต่ว่าที่นี่เนี่ยเนื้อสัมผัสเนียนมากๆต้องบอกว่าช็อกโกแลตดีมากๆตัวมูสเนี่ยเนียนกริปเค้กอร่อยรสชาติเข้มข้นช็อกโกแลตแบล็กฟอเรสต์ครับอีกหนึ่งเมนูนะครับเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของพอลเบเกอรี่เลยนะฮะอันนี้คือพาวเมียนะครับเป็นพัฟเพสตรีนะครับหรือว่าเป็นแป้งพายชั้นที่เป็นคล้ายๆกับรูปหัวใจหรือรูปผีเสื้อนะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะฮะไม่ต้องใช้มีดไม่ต้องใช้อะไรเลยลองปึ๊บดูฮะความเป็นชั้นนะฮะสวยงามมากแล้วก็ข้างนอกเคลือบน้ำตาลมาอย่างดีไม่เหนียวเนิ่นหนานะครับคือเรากัดเข้าไปเนี่ยเราเคี้ยวปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันหอมความเป็นนมหอมความเป็นเนยมากๆผมยังชอบในเรื่องของตัวน้ำตาลที่เขาเคลือบนะฮะมันเคลือบมากำลังดีจริงๆมันไม่ได้หวานมากแล้วก็มันยังทำให้ตัวพาวเมียร์มีความกรอบฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยแบบเบาๆอร่อยๆว้าวสุดยอดหลังจากอิ่มอร่อยกับเบเกอรี่ไปแล้วนะฮะผมแนะนำเครื่องดื่มที่ร้านพอลเบเกอรี่นะครับเมนูนี้มีชื่อว่ายูสุสโนนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูแห่งความสดชื่นและชื่นใจมากๆนะครับที่บอกว่าเป็นยูสุสโนเพราะว่าด้านบนสีขาวนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือจะเป็นเนื้อเลยนะฮะเนื้อส้มยูสุนะครับเอาไปปั่นจนมีลักษณะแบบเป็นแบบเหมือนคล้ายเกล็ดหิมะนะฮะเขาก็เลยจะเป็นยูสุสโนและด้านล่างนะฮะก็จะเป็นตัวโซดานะครับแล้วก็ใส่เฟลเวอร์ลงไปเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าตัวยูสุเนี่ยมันจะหอมแล้วก็อร่อยขนาดไหนโอ้เรียกได้ว่าสดชื่นและชื่นใจจริงๆนะครับด้วยความที่ยูสุเนี่ยมันคือส้มที่มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากดังนั้นเนี่ยพอมาอยู่ในเครื่องดื่มแบบนี้แล้วเอาเนื้อมาปั่นด้วยเรียกได้ว่ากลิ่นชัดเจนแล้วก็ดีมากๆ
สำหรับร้านพาวไทยแลนด์นะครับที่เราพามาในวันนี้นะครับตั้งอยู่ที่ชั้น1ของศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาฝากวันนี้นะฮะจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับเมนู Coffee Toffee Mix Nut Cake ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้อร่อยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่านอกจากจะรวมบรรดาถั่วสารพัดทำให้เกิดความมันแล้วก็อร่อยแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแล้วก็นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนด้วยนะครับจะทำให้หน้าขนมของอาจารย์มีความอร่อยยิ่งขึ้นวิธีทำ Coffee Cake เริ่มจากละลายกาแฟชนิดผงกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยหัวตีรูปตะกร้อด้วยความเร็วสูงสุดนานประมาณ2นาทีใส่กาแฟที่ละลายเตรียมไว้และกลิ่นกาแฟชนิดน้ำตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ3นาทีและลดความเร็วลงต่ำที่2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องนะครับเทส่วนผสมของเค้กลงในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 25-30 นาทีวิธีทำท็อฟฟี่มิกซ์นัทผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกอัลมอนด์สับหยาบอบสุกวอลนัทสับหยาบอบสุกและถั่วพีแคนสับหยาบอบสุกเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยใส่ส่วนผสมถั่วที่เราเตรียมไว้ลงไปคนต่อประมาณ1นาทีปิดไฟเตรียมไว้ก่อนครับวิธีประกอบทาหน้าท็อฟฟี่มิกซ์นัทลงบนคอฟฟี่เค้กที่เราเตรียมไว้ให้ทั่วนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ 5-8 นาทีนำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นเสน่ห์ตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับและสำหรับใครก็ตามที่หลงใหลแล้วก็ชอบกลิ่นหอมของมะพร้าวแล้วก็ไม่น่าพลาดครับช่วงหน้าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเป็นเค้กมะพร้าวกะทิสดครับรับรองอร่อยครับ